จีวิวแอดไวส์แอสร็อกคิงไอทีเน็ตเวิร์กโตโต้ลิงค์ซีเกตสวัสดีครับอยู่กับวินที่ ohawkzone.com นะฮะยุคนี้กระแสการเล่นเกมหรือว่าเกมมิ่งอะไรต่างๆมาแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้แคสเกมหรือว่าผู้เล่นเกมเองนะครับอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ก็ทำตลาดกันมาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเมาส์หรือว่าคีย์บอร์ดดีๆนะครับอีกอย่างหนึ่งนะอุปกรณ์จำเป็นเลยเวลาจะเล่นเกมแบบโคออฟนะฮะก็คือเราต้องสื่อสารกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมโมบ้าหรือ FPS นะฮะต้องคุยกันนะครับหูฟังเป็นอีกอย่างหนึ่งนะฮะที่จำเป็นนะครับซึ่งหูฟังเกมมิ่งก็จะมีพวกฟังก์ชันอย่างเช่นพวกnoise cancelling หรือว่ามีมิติที่ดีรอบๆนะฮะแล้วก็มีไมโครโฟนด้วยนะครับตัวนี้นะครับจากทาง G-View ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับ G-View H5 จะเป็นหูฟังเกมมิ่งที่ราคาจับต้องได้นะครับเหมาะสมสำหรับมือใหม่ผู้ที่มีงบไม่มากจนถึงการเล่นเกมมืออาชีพก็สามารถใช้ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นนะฮะในรายการแข่งเกมทัวร์นาเมนต์ก็จะมีคนใช้หูฟังรุ่นนี้อยู่นะครับเอาเป็นว่ามันจะเป็นยังไงมีฟังก์ชันอะไรนั้นบ้างเดี๋ยวพาไปดูครับมาเริ่มกันที่หน้ากล่องนะฮะ G-View H5 หรือว่า H5 ตัวนี้นะครับก็จะมีรูปตัวหูฟังมาเลยด้านหน้านะครับตีมของทาง G-View ก็จะเป็นสีเขียวนะฮะอย่างที่เห็นตรงนี้นะครับตัวที่มีคำว่า G-View H5 ตรงนี้นะครับเป็นโลโก้แล้วก็มีด้านบนอีกจุดหนึ่งนะฮะฟังก์ชันหลักๆของเขาจะบอกว่า noise cancelling หรือว่าฟังก์ชันตัดเสียงรบกวนรอบข้างนะให้อรรถรสการเล่นเกมที่ดีขึ้นนั่นเองนะฮะเขียนว่า gaming headset หรือว่าหูฟังการเล่นเกมแล้วก็บอกว่ามัน support แบบ universal เลยนะครับจะใช้PC, Xbox หรือว่า PS3 ก็ได้เช่นกันนะครับเขียนมาตรงนี้นะฮะหมุนมาตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามีพลาสติกใสเห็นตัวหูฟังข้างในเลยนะฮะด้านหลังนะครับก็จะมีตัวมาสคอตของทาง G-View นะครับแล้วก็บอกว่าตัวนี้ซัพพอร์ตอะไรบ้างนะครับเอาเป็นว่าหมุนข้างมาดูสเปคดีกว่านะครับตรงนี้อย่างที่เห็นเลย Diver Unit ของเขาจะมีขนาด40 mm Frequency Response อยู่ที่20 Hz ถึง20 kHz นะฮะค่า Impedance อยู่ที่ไซส์2โอห์มและ Sensitivity อยู่ที่117บวกลบ4เดซิเบลนะครับตัวนี้ก็ค่า Sensitivity ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับไม่ต้องใช้กำลังขับมากในการทำให้เสียงมีรายละเอียดนะฮะ Input ของเขานะครับอยู่ที่100มิลลิวัตต์นะฮะตัวไมโครโฟนก็สเปคตามนี้นะครับลองอ่านดูเอาเป็นว่าก็ถ้าพูดกันไปก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราลองเทสกันให้ดูแล้วผมจะสรุปคร่าวๆว่าไอ้ค่าสเปคทั้งหมดเนี้ยออกมาใช้งานจริงจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวแกะกล่องเลยครับด้านในนะครับแกะกล่องออกมาก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งนะครับวางโชว์ได้นะฮะตรงนี้เราก็แกะออกมาเลยนะครับผมอย่างแรกจะเป็นตัวหูฟังนะครับขอหยิบออกไปก่อนละกันมาดูในส่วนของพวกบันเดิลต่างๆนะครับว่าเขามีอะไรมาให้บ้างเป็นสกอตเทปพันมานะครับตรงนี้แกะออกมาก่อนนะฮะบันเดิลหลักๆก็จะมีในส่วนของคู่มือนะครับตรงนี้ว่าอันไหนปุ่มไหนใช้งานอะไรนะฮะไว้ทำอะไรบ้างนะครับตรงนี้เลยนะฮะแต่ว่าถ้าจริงๆแล้วก็ไม่ยากนะครับคอมมอนเซนส์แต่ว่าถ้าสมมุติเราจะใช้กับพวก PlayStation หรือว่า Xbox ก็น่าจะต้องดูนะครับเพราะว่าการติดตั้งก็อาจจะไม่เหมือนกับพวก PC ทั่วไปนะครับ PC จะเสียบใช้งานได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคอนโซลต้องดูอีกทีนะฮะว่าใช้ยังไงตรงนี้นะครับก็จะเป็นสายแจ็คเอาไว้เสียบกับพวกอุปกรณ์อื่นๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีบันเดิลที่เขาแยกมาจุดนะครับก็จะเป็นแจ็คตรงนี้นะฮะซึ่งก็ถ้าเราใช้กับ PC ทั่วไปเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้นะครับแต่ว่าเราต่อคอนโซลอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับลองดูคู่มือแล้วก็ใช้อุปกรณ์ทั้ง2อันนี้แปลงสัญญาณเข้าหาตัวคอนโซลดูครับมาดูตัวหูฟังกันเลยนะครับธีมหลักๆก็จะเป็นเขียวตัดดำนะครับตามสไตล์ของ G-View หมุนมาดูด้านข้างก่อนนะครับจะมีโลโก้G-View H5 แล้วก็เลเบลอันนี้คือข้างขวานะครับเหล็กตะข่ายเป็นวัสดุโลหะตรงนี้เพิ่มความสวยงามนะครับโลโก้ G-View บริเวณนี้และด้านบนนะฮะก็จะเป็นตรงบริเวณที่รัดกับหัวเรานะอันนี้จะเป็นฟองน้ำด้านในแล้วก็มีหนังเทียมด้านนอกนะครับอันนี้ก็นุ่มนะฮะเวลาเราใส่ก็อาจจะไม่ทำให้เหงื่อเราติดสกปรกหรืออะไรสำหรับเมื่อเทียบกับตัวที่เป็นผ้านะฮะอันนี้ก็ตัดเรื่องความสกปรกไปได้เลยนะฮะในส่วนของการพับและการยืดอะไรต่างๆนะครับตัวนี้สามารถทําได้ดีนะฮะไม่แข็งมากเวลาเราใส่กับหัวก็จะไม่บีบรัดแล้วก็ไม่ทําให้เจ็บหูนะฮะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นฟองน้ํา
ถือว่านุ่มมากพอสมควรนะจากที่ผมลองใช้อยู่สักพักก็ไม่มีอาการเจ็บหูหรือว่าเมื่อยล้าแต่อย่างใดนะฮะการหมุนเข้าหมุนออกก็สามารถทำได้โดยง่ายนะครับตรงนี้ก็เข้ากับสรีระของแต่ละคนเลยนะครับเวลาพับเก็บก็สามารถพับได้เช่นเดียวกันด้านนี้นะครับด้าน L จะมีตรงนี้นะครับคือรูสำหรับเสียบไมโครโฟนนะฮะซึ่งไมโครโฟนเขาให้มาเป็นแจ็คเหมือน 3.5 เหมือนกันนะครับแล้วก็ไมค์เองก็สามารถงอได้ปรับเข้ากับสรีระของหน้าแต่ละคนได้เช่นกันนะฮะเสียบเข้าไปนะครับแค่นี้ก็ถือว่าใช้งานได้แล้วครับผมเรื่องสายถัดมานะครับจะเห็นว่าสายนั้นเป็นสายถักอย่างดีนะครับตรงนี้ก็ถือว่าป้องกันเรื่องการฉีกขาดหรือว่าการกระแทกการขีดข่วนจากอุปกรณ์อื่นๆนะครับไม่ทำให้มันขาดโดยง่ายมาที่ตัวนี้นะครับหรือว่าตัวรีโมทนะครับเราสามารถกดปิดไมค์ตรงนี้นะครับสำหรับเวลาสมมุติเราจะนินทาใครนะฮะเราก็กดปุ๊บเข้าไปแค่นี้นะครับเราก็แอบพูดได้แล้วด้วยการปิดไมค์นะครับทางด้านข้างจะมีน็อบตรงนี้นะครับไว้ปรับเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงใช้งานง่ายนะครับหมุนมาด้านข้างก็จะมีโหมด2อันนะครับคือ PC กับคอนโซลนะครับตรงนี้เวลาเราใช้ PC ก็สับค้างไว้ตรงนี้หรือว่าคอนโซลก็สับมานะครับแต่ว่ามันก็ต้องใช้นะฮะในจุดนี้นะครับถ้าเราใช้คอนโซลนะฮะทางด้านหลังก็จะมีอันนี้ไว้เหน็บกับปกเสื้อหรือว่าเหน็บกับเข็มขัดอะไรก็แล้วแต่นะครับโดยที่ด้านล่างจะมีตีนคมๆอันนี้มาไว้แล้วนะครับสำหรับไม่ให้มันหลุดง่ายนั่นเองฮะทางด้านล่างก็ยังสามารถต่อออกได้อีกช่องหนึ่งนะครับอย่างที่เห็นเลยมาดูตัวรีโมทกันบ้างนะครับวัสดุหลักๆก็จะเป็นพลาสติกสีดำเงานะฮะตรงนี้ปุ่มที่ใหญ่สุดตรงกลางนะครับเข้าถึงง่ายสุดคือปุ่มมิวส์ไมโครโฟนนั่นเองนะฮะเวลาเราจะเล่นเกมหรือว่าอยากจะพูดอะไรมันฝั่งตรงไม่อยากให้ฝั่งตรงข้ามได้ยินหรือว่าไม่อยากให้คนอื่นได้ยินนะครับนินทาใครก็แล้วแต่นะครับว่ากดง่ายๆเพราะเป็นปุ่มที่ใหญ่สุดตรงนี้น่าจะใช้บ่อยสุดนะฮะตรงนี้ทางด้านล่างก็จะมีไฟแสดงสถานะนะครับเป็น LED อยู่หมุนมาด้านข้างจะเห็นvolume knob นะฮะหรือว่าตัวเพิ่มปรับลดเสียงอะไรก็แล้วแต่นะครับจะไม่ใช่ปุ่มนะฮะแต่ว่าอันนี้ใช้งานง่ายกว่านะครับเพราะเราเล่นเกมเราอาจจะไม่อยากมากดปุ่มรัวๆทำให้เสียเวลานะครับอันนี้หมุนปุ๊บสไลด์แค่นี้เลยนะครับง่ายดายอีกด้านนึงสลับโหมด PC คอนโซลนะฮะก็ตามชื่อตรงๆนะฮะด้านหลังก็จะมีอันนี้นะฮะเวลาเราเล่นเกมเราก็เอาอันนี้เหน็บไว้ที่ปกเสื้อนะครับโดยที่ด้านล่างก็จะมีขาคมๆมาให้นะฮะเพื่อไม่ให้มันหลุดจากปกเสื้อเราง่ายๆนะครับออกแบบมาดีตัวนี้ด้านล่างอย่างที่เห็นนะครับนอกจากมีสายถากออกมาแล้วอันนึงก็ยังมีช่องแจ็คไมโครโฟน 2.5 มม.นะฮะตัวนี้นะฮะให้มาในบันเดิลเช่นเดียวกันนะครับเสียบเสร็จอีกฝั่งนึงอันนี้เราก็ไปเข้ากับอุปกรณ์อื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นจอย Xbox หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องลองศึกษากันดูว่าจะเอาไปใช้งานอะไรอันนี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะสายถักนั้นมีความยาวมากนะครับโดยที่ขดกันอยู่นี้เยอะเลยนะครับสายของเขามีความยาว300ซมหรือว่า3เมตรเลยนะครับอันนี้ก็น่าจะเพียงพอสำหรับการใช้งานอยู่แล้วนะเวลาเรานั่งหน้าคอมก็อาจจะมีพื้นที่ในการลุกนิดๆหน่อยๆนะครับ3เมตรตรงนี้ถือว่าเหลือเฟือมาที่หัวเชื่อมต่อนะครับจะมี2หัวนะฮะคือ USB หัวหนึ่งมีฝาปิดมาให้ด้วยนะครับแล้วก็แจ็ค 3.5 มาตรฐาน1หัวนะครับก็สามารถเชื่อมต่อและใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องลงไดวงไดเวอร์อะไรทั้งนั้นฮะก็เดี๋ยวอิงจะมาลองฟังนะครับสำหรับหูฟัง H5 กับทาง G-View นะฮะซึ่งที่จะลองฟังนี้ก็จะเป็น เหมือนตัวเบนช์มาร์คหูฟังอะไรครับบน YouTube นะใช่ลองฟังเสียงแบบหลายๆประเภทดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะอันนี้เพื่อนๆอาจจะไม่ได้ยินนะครับแต่อิงจะลองฟังแล้วจะลองคอมเมนต์คร่าวๆดูนะครับส่วนตัวผมก็ไม่ได้มีประสบการณ์ทางด้านหูฟังสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเอาเป็นว่างูปลาไปละกันนะครับสำหรับ End User นะฮะไม่ใช่ Power User นะครับอันนี้เรามาลองกันดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะอันแรกผมจะลองฟังเสียงทอดของในกระทะก่อนนะฮะดังไปนิดขอรีก่อนก็เรื่องรายละเอียดเสียงนะครับก็ถือว่าคมชัดนะครับสำหรับการกระเด็นของน้ำมันการรินน้ำก็ยังคงคมชัดอยู่นะครับแต่ว่าเราต้องเร่งวอลลุ่มสูงนิดนึงนะฮะถึงจะได้ยินรายละเอียดเล็กๆนะฮะตรงนี้
ตอนนี้นะครับผมลองฟังเสียงระเบิดนะครับเพื่อทดลองว่าเบสมันจะสามารถลงได้ลึกขนาดไหนนะครับและยังมีเสียงระเบิดที่มันสะใจหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวรอดูจังหวะแป๊บนึงนะครับตรงนี้ผมถือว่าเสียงเบสนั้นค่อนข้างแน่นนะครับทำให้หูสั่นได้อยู่นะฮะเพราะว่าผมเปิดค่อนข้างดังตอนนี้นะฮะก็ดังไปนิดนึงนะขออนุญาตเราออกก่อนก็ตัวนี้นะครับผมถือว่าทั้งในเรื่องเสียงกลางเสียงแหลมก็ทำได้ดีนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้กัดหูจนเกินไปนะฮะแต่ว่าที่เน้นๆนะครับตัวนี้ผมว่าเบสน่าจะหนักมานำเสียงอื่นมาก่อนเลยนะครับเพราะว่าเสียงเวลาระเบิดอะไรอย่างนี้มันจะสั่นเข้ามาในหูเลยนะครับเพราะว่ามีหูฟังไดเวอร์40มิลลิเมตร2ตัวนะครับเป็น 2.0 channel นะฮะตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้ยินมิติเหมือน 7.1 channel นะครับแต่ว่าสำหรับราคาของตัวมันนะครับก็ไม่ใช่หูฟังราคาแพงนะฮะเวลาเล่นเกมจะเอาสะใจผมว่าได้นะครับตัวนี้ทั้งเสียงปืนเสียงกระสุนหรือว่าเสียงแหลมที่เมื่อกี้เขาลองเทซีเรียลใส่จานก็ถือว่าคมชัดดีครับหูฟัง G-View H5 ตัวนี้นะครับผมขอคอมเมนต์ตามภาษา End User ละกันนะครับเรื่องเสียงต่ำตัวนี้จะมาเด่นกว่าส่วนอื่นนะครับเสียงสูงเสียงกลางก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเทซีเรียลลงในจานหรือว่าอะไรที่มีเสียงตกกระทบเสียงน้ำหยดเสียงกระสุนปืนอันนี้ถือว่าอยู่ในระดับมาตรฐานนะครับแต่เรื่องเสียงระเบิดผมขอชมนะครับว่ามันแน่นสะใจมากนะฮะแต่ก็ขึ้นอยู่กับรสนิยมของแต่ละคนนะฮะเรื่องการฟังเพลงนะครับตัวนี้ถ้าที่ผมลองฟังเพลงไฟล์ทั่วไปจากทาง YouTube เปิด Revision 1080นะครับก็เพลงก็แล้วแต่แนวคนชอบนะครับถ้าเป็นพวกแนวฮิปฮอปที่มันเบสลงต่ำๆหน่อยอะไรอย่างงี้ก็อาจจะชอบนะครับแต่ว่าถ้าไปฟังพวกออดิโอไฟล์หรือว่าเพลงที่มันเน้นเสียงกุ้งกริ้งเสียงร้องอะไรก็อาจจะถือว่าอยู่ในระดับมาตรฐานนะครับก็ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรคมชัดมากนะครับแต่ก็ด้วยราคาของเขานะครับอยู่ที่ประมาณ 1,600 บาทนะครับนี่ก็ลองบวกลบแต่ละร้านที่ขายดูนะครับตัวนี้ผมถือว่าโอเคนะครับสำหรับหูฟังเกมมิ่งระดับเริ่มต้นที่เน้นเสียงเบสกระหึ่มกระหึ่มนะครับใครชอบเสียงเบสน่าจะถูกใจตัวนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณทางบริษัทหัวเหรียญหรือว่าทาง G-View ด้วยนะครับที่จะส่งหูฟังตัวนี้มาให้ทดสอบยังไงวันนี้อิงและทีมงาน O-Hawk Zone ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใน episode หน้าที่ O-Hawk Zone สาระ IT อัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ